วันที่26กรกฎาคม2566ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีเลื่อนการประชุมร่วมรัฐสภาวาระพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าเหตุผลที่งดประชุมวันที่27กรกฎาคม2566เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติของรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเมื่อมีผู้สงสัยก็ส่งเรื่องให้องค์กรสูงสุดวินิจฉัยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนได้เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรส่วนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะกระทบต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่หากเลือกนายกรัฐมนตรีไปแล้วประธานสภาระบุว่าศาลชี้ว่าทำไม่ได้ก็จะเกิดความเสียหายย้อนกลับไม่ใช่แค่เรื่องเวลาแต่บุคคลที่เราเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเสียเวลาไปด้วยรวมถึงกระบวนการต่อไปก็จะเกิดความเสียหายจึงต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีอยู่หลายแนวทางหากศาลไม่รับคำร้องก็ดำเนินการต่อหากมีคำสั่งให้ชะลอเราก็ต้องชะลอก็มีโอกาสเสนอชื่อซ้ำได้ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่เกี่ยวกับการปฏิบัติของรัฐสภาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายประกอบกับอีกเหตุผลหนึ่งคือองค์ประชุมในวันที่27กรกฎาคม2566อาจมีปัญหาเนื่องจากมีสมาชิกหลายคนแจ้งมาว่าในวันที่28กรกฎาคม2566จะมีพระราชพิธีสำคัญทุกจังหวัดทั้งส.ส.และส.ว.ต้องรีบเดินทางไปเข้าร่วมหากประชุมสภาในวันที่27กรกฎาคม2566อาจจะกลับไปไม่ทันช่วงเช้าหรือสมาชิกอาจจะไม่มาประชุมเลย